นามช้างผนึกกำลังปตท.ระเบิดศึกความเร็ว ORBRIC Superbike 2023เปิดสนาม 7-9 เมษายนนี้เตรียมระเบิดศึกความเร็วรถจักรยานยนต์ทางเรียบกันค่ะสำหรับรายการ ORBRIC Superbike 2023ค่ะโดยสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผนึกกำลังบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะสำหรับฤดูกาลนี้ค่ะยกทัพนักบิดกว่า200คนค่ะทีมแข่งกว่า120ทีมโดยจะประเดิมเปิดสนามแรกค่ะในวันที่ 7-9 เมษายนนี้ซึ่ง ORBRICSuperbike ค่ะจะเป็นก้าวสำคัญของนักบิดไทยค่ะที่จะก้าวสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งแชมป์ของรายการนี้ค่ะจะได้รับไวการ์ดค่ะเข้าแข่งขันในรายการเอเชียรถเรซซิ่ง2024ค่ะนอกจากนี้ค่ะช้างยังมีกิจกรรมช้างแฟนคลับพาสปอร์ตค่ะเพื่อไปชมรายการแข่งขันMotoGP 2023ค่ะในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่ Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ค่ะหรือ BRIC Superbike ค่ะก็สำหรับนักแข่งต่างชาติจริงๆต้องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชั่นเป็น International Race นะครับก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครับจริงๆเราพยายามพัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่มาแต่ตัวนะครับเราพยายามทำให้นักแข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทำรถแข่งอย่างเดียววันนี้เราอยากให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยทำรถแข่งเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างชาติบินมาจ่ายเหมือนเป็นค่าเช่านะครับซึ่งก็รวมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการทำรถเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราก็มองเรื่องของนอกจากการพัฒนาเกมมอเตอร์สปอร์ตเราพยายามพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในเชิงบิสเนสไปด้วยนะครับสำหรับกฎกติกาปีนี้นะครับที่ปรับอย่างชัดเลยก็คือรุ่นที่สามารถต่อยอดไปแข่งในเอเชียโรดเรซซิ่งได้นะครับก็คือ B1 Pro นะครับซูเปอร์ไบค์ 1000cc เราก็ใช้กติกาเหมือนกับ ASB 1000นะครับทำให้นักแข่งที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่านักแข่งที่แข่งใน OR เป็นฤดูกาลเนี่ยเมื่อถึงสนามสุดท้ายเมื่อเขาเป็นแชมป์ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็รถแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเรื่องของกติกาเทคนิคนะครับนักแข่งเองก็มีความชินกับกติกาเรื่องตัวรถนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็2เองสำหรับทีมที่จะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดนะครับเขาก็สามารถที่จะสมัครและลงแข่งด้วยตัวเองก็สามารถทำได้นะครับจริงๆจีนเป็นประเทศที่เราพยายามดีลมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับก็ทำให้เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆต้องมองว่ามันเป็น2มิตินะครับเราทำงานคู่กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดสดรายการ ORBIC Superbike ไปยังประเทศจีนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการแนะนำเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เป็นในภาคอีสานรวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่าจีนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีลกับสถานีโทรทัศน์จีนได้อยู่นะครับก็อาจจะไม่ทันสนามแรกนะครับสนามแรกเนี่ยคิดว่าไม่ทันแต่ว่าพยายามอยู่จะให้ทันสนามที่2 3เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าไม่ทันจริงยังไงแผนเรื่องการขยายไปประเทศจีนเนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตสำคัญที่เราอยากจะขยายถ่ายทอดสดไปอยู่แล้วนะครับคือเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้มีโอกาสเติบโตตามวิสัยทัศน์เติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็อยากจะสนับสนุนกีฬาสำหรับคนไทยในทุกๆประเภทที่เราร่วมสามารถร่วมทำได้นะครับครับก็สิ่งที่เราทำร่วมกับทางช้างกับ BRIC ที่จะนำเสนอแล้วก็ชักชวนให้แฟนๆที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรถแข่งนะครับแล้วก็แฟนพันธุ์แท้ของ BRIC ก็คือการสร้างแคมเปญช้างเฟรนด์คลับนะครับก็คือการที่ก็คือหลักการง่ายๆคือซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเข้าชมสะสมแต้มแล้วก็เพื่อไปแลกรางวัลนะครับก็คือซื้อตั๋ว6รายการนะครับก็คือมีเอเชียโรดเรซซิ่ง1รายการนะครับแล้วก็ ORBRIC 4รายการแล้วก็ GT World Challenge อีก1รายการนะครับถ้าสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็ซื้อครบ6รายการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์นะครับในการร่วมลุ้นได้รางวัลก็คือได้ VIP box นะครับที่โค้ง12ของสนามนะครับซึ่งอันนี้มีรางวัลทั้งหมด15รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลละ2ที่นะครับก็เป็นมูลค่าที่ต่อตั๋วเนี่ยประมาณ 40,000 บาทนะครับก็รวมแล้ว30รางวัลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ทางแฟนๆที่เป็นแฟนรถแข่งแล้วก็แฟนๆของสนามรายการต่างๆรายการรถแข่งมาร่วมกันนะครับอนาคตนี้นะครับเราจะ Racing Machine นะครับ250นะครับ NSF 250นะครับซึ่งจะต่างกับพวกโปรดักชันนะครับชื่อมันบอกว่า Thailand Talent นะครับแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ
ทางอินโดนีเซียนะครับมาเลย์นะครับฟิลิปปินส์เวียดนามอินเดียก็มาร่วมกันนะครับเพื่อให้เราได้พัฒนากันนะถ้าเราแข่งกันเองนะครับมันก็แข่งในรูนะครับก็ซึ่งจะว่าไม่สามารถที่จะมีความกดดันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ทำมาแล้วก็ได้ความกรุณาจากสนามช้างครับอีกอันนึงนะครับเป็นก็คือผู้ใช้นะครับ CVR series ที่เป็นรถแข่งทั้งหลายนะครับไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาในสนามช้างได้ง่ายมากทางยามาเองเราก็เลยเข้ามาร่วมสนับสนุนด้วยการทำเป็น Racing Consult นะครับให้การสนับสนุนแนะนำในเรื่องของการเซตรถนะครับการปรับแต่งรถรวมถึงการจูนแล้วก็มีโค้ชเข้ามาช่วยแนะนำในตัวนักแข่งวิธีการขี่หรือการดูแลตัวเองนะครับซึ่งทำมาแล้วเป็นนี้เป็นปีที่3นะครับ